อุ๊ยเหตุพุ่งเป้าสองพระเอกดังทักมาจีบเบสคำสิงก่อนหน้านี้นี้เบสคำสิงได้ไปพูดในรายการยังไงไหนเล่าของก้อยนัตตี้ดรีมว่าตอนนี้โสดสนิทแต่มีหนุ่มคนใหม่ดีกรีพระเอกทักแชทมาจีบซึ่งทั้งสามพิธีกรอึ้งกันหมดพร้อมบอกว่าหนุ่มคนนี้น่ารักมากและเชียร์ให้คบกันล่าสุดเฟนเพจ Facebook ได้นำประเด็นดังกล่าวมาโพสต์พร้อมเขียนแคปชั่นว่าหลังจากที่หนูเบสคำสิงโสดหนูเบสก็ได้ไปออกรายการยังไงไหนเล่าในช่วงรายการทางหนูเบสก็ได้บอกว่ามีหนุ่มที่ไปออกรายการถ้าหนูรับพี่จะรักหนูปะทักมาจีบหลายคนเลยพยายามหาว่าใครกันนะที่มาจีบหนูเบสซึ่งก็มีคนคาดเดาว่าน่าจะเป็นสองหนุ่มคนใดคนหนึ่งหนุ่มไบเบิ้ลหรือหนุ่มเซนสุภพงศ์หรือเปล่านะยังไงก็ต้องตามดูต่อไปว่าแต่พอหนูเบสโสดฉันว่านางสวยขึ้นเยอะเอ้